วันนี้หลังจากขึ้นผักใหม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมรางอนุบาลเพื่อขึ้นผักเล็กให้ทดแทนผักที่เราขึ้นไปจะได้มีหมุนเวียนให้มันทันในระบบการปลูกผักนะครับอันนี้เราก็เตรียมไปแล้วครับรางกระบะสำหรับอนุบาลหนึ่งล้างทุกอย่างให้เรียบร้อยครับล้างถังเพื่อความสะอาดของถังของรางปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาเอาผักเล็กวางไว้ที่รางอนุบาลกันก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นผักเล็กที่พอสำหรับที่จะมาเอาออกจากกระบะแล้วก็มาลองให้มันมาอนุบาลไว้ที่รางอนุบาลใหญ่นะครับเราทำการเดินน้ำแล้วนะครับน้ำในตัวกระบะนี้ก็จะไม่ลึกนะครับอันนี้เป็นท่อที่เราใช้ปั๊มน้ำให้มันดูดขึ้นมาเพื่อจะให้น้ำมาเลี้ยงรากเลี้ยงผักนะครับน้ำก็จะไหลลงไปด้านล่างเดี๋ยวเราเอาผักมาวางกันครับเราก็วางประมาณตำแหน่งอยู่ประมาณนี้ครับให้น้ำมันไหลถึงทุกอันอยู่แล้วครับการวางผักก็นี่ครับวางผักอนุบาลเล็กก็จะทำประมาณนี้นะครับรอบนี้ก็วางผักเสร็จเรียบร้อยผักเล็กของผมก็จะเพาะไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นฟาร์มที่ไม่ใหญ่นะครับอันนี้ก็สามารถทดแทนที่เราปลูกขึ้นไปใหม่ได้จะสังเกตเห็นได้ว่าล้างอนุบาลเนี่ยผมก็ล้างให้สะอาดนะครับเพื่อต้นเล็กจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะกางมุ้งให้ด้วยนะครับมุ้งเนี่ยกันพวกผีเสื้อนะครับผมทำขึ้นมาเองนะครับกางกันผีเสื้อมาวางไข่กันหนูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเตรียมผักรางอนุบาลหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ให้ผักมันทันรอบต่อไปโอเคงั้นจบคลิปจะเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวทำคลิปขึ้นมาให้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ